ตามสบายครับยินดีทุกคนเรียกร้องแค่ทำไมขอเงี้ยมาเลยไม่เคยทันอะไรเลยไม่เคยทันเลยแข่งสั้นขอพิลาแล้วกันนะเป็นคอนเซ็ปต์ของเราไม่ทันยังไงไม่ให้ทันขอบางคนถามที่เจ้าเวลาเจ้าที่ลงมาแล้วทำไมเอ๊ะครับพี่วินนะครับส่วนหนึ่งแล้วครับเขาก็ทางผู้ปกครองเขาก็ไม่ได้มีครับเขาเปิดลงรูปอะไรเงี้ยแล้วเขาได้คนเดียวอ่ะครับแล้วพยานหลักฐานชี้ชัดมันแค่คนเดียวเดี๋ยวอยู่ที่พนักงานสอบสวนเนาะครับอยู่แล้วแม่ก็พอใจแล้วก็ดีใจที่อย่างน้อยก็ยังพอได้ช่วยพ่อได้แม่ได้ช่วยพ่อได้ช่วย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 แม่ได้ช่วยมันยาวนานมาถึงเป็นเดือนแล้วเนาะมันก็ได้จบจบแล้ววันนี้ก็คือดีใจที่อย่างน้อยก็มีคนออกมารับผิดชอบคือก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วที่เขาไปกดดันให้เด็กที่แบบว่าทำไงก็ได้ออกมาเพราะรอว่าจะแบบว่ามีใครรับผิดชอบไหมเพราะว่ามันมีการกระทำผิดจริงแต่สุดท้ายในสุดน้องก็ยอมรับแล้วก็คณาจารย์ก็ช่วยผลักดันให้น้องยอมรับให้น้องว่าเออมันมีจริงทางมหาลัยเขาก็เยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือก็แสดงความเสียใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ท่านนายกก็ดีใจแล้วค่ะแล้วอาจารย์พูดถึงน้องเนี่ยน้องอ่ะค่ะน้องก็คงจะสอบคนดูไปสอบจะไปสอบคนดูก็คือแบบว่าเขายังมีเวลานะคะน้องอายุ18น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียนมหาลัยปีหนึ่งเนาะแต่น้องได้เข้าก่อนอีกปีน้องก็ยังมีโอกาสรออีกก็ให้เขาเลือกแล้วก็ตัดสินใจเองเพราะว่าเด็กเขาชอบอะไรหรือว่าสิ่งที่ชอบไม่ได้เรียนต่อแล้วก็สามารถที่จะย้อนย้ายสาขาไปเอาน้องว่าค่ะต้องไปสอบถามเด็กที่เดิมหรือว่าไม่ค่ะน้องคงจะไปเรียนที่อื่นมาวิทยาลัยเขาเยียวยาครับเขาสามโมงให้ถ้าแบบว่าก็ช่วยหนึ่งอะถ้าสมมติว่าน้องจะกลับไปเรียนแล้วก็คือช่วยสนับสนุนว่าจะเรียนต่อก็ได้ก็แม่ก็พอใจแต่ตอนนี้อยู่ที่ว่าน้องจะไปเรียนหรือเปล่ามันก็ซึ่งเป็นข้อเสนอของแบบนี้เนาะน้องอาจจะเรียนต่อหรือว่าน้องอาจจะรอไปเรียนสอบเองค่ะแล้วเขาไม่ใช่ให้น้องตัดสินใจเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นไม่กี่นาทีเองที่น้องก็จะต้องได้คิดเนาะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถึงให้คุณเรียนแล้วครับใช่ที่มาหาวิทยาลัยเขาก็ช่วยเต็มที่คือแค่ว่าคณะที่น้องเรียนมีคนมาเยอะมากที่ชอบใช่ไหมคะแล้วทางมหาวิทยาลัยอธิการบดีหรือว่าผู้ช่วยต่างๆเนี่ยก็คือช่วยกันเราก็ไม่ได้ว่ามหาวิทยาลัยที่เพราะว่ามันเป็นแค่คนเดียวที่กระทำน้องคือเป็นกลุ่มเฉพาะตอนนี้กลุ่มนั้นได้ออกมายอมรับผิดคุณแม่ก็ดีใจพอใจว่าอย่างไรก็มีคนทำแล้วก็รับผิดหรือว่ายุติกันใช่ก็ยุติกันไปนะคะแกจะฝากอะไรกับเรื่องการรับน้องก็อยากจะฝากว่าอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนเนาะที่ว่าถ้าอะไรที่มันดูแรงเกินไปเกินที่กฎของมหาวิทยาลัยให้ไว้ถ้าเด็กคือแบบว่าอาจจะทำเกินกว่าเหตุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นผลเสียทั้งตัวน้องเองเสียทั้งคณะเสียทั้งมหาวิทยาลัยเนาะมันก็จะน่าจะข่าวเนี้ยหรือว่าสื่อที่ช่วยเหลือก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเขาก็คงจะได้ปรับปรุงเด็กที่จะอยู่ต่อไปหรือว่าจะเข้ามาใหม่ก็คงจะดีใจเนาะที่จะแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกองค์กรช่วยเหลือคือทุกสื่อเลยที่ช่วยเหลือพอมาวันนี้มันก็ได้จุดจบที่โอเคที่ดีแล้วที่ยังมีคนออกมาถ้าที่จะประดับแรกก็ทำอะไรก็ต้องกลับขอโทษพ่อแม่ด้วยนะครับที่จะเป็นนักศึกษารุ่นพี่นะครับที่มีความน้องผิดพลาดไปนะครับจากระบบการรับน้องของพี่โจเนี่ยมีมาหมด85ปีที่เป็นขึ้นเวทีที่ดีแล้วนะครับที่จะให้น้องใหม่มีความสุขแล้วก็พยายามให้เขาคุ้นกับบ้านหลังที่สองนะครับด้วยจำนวนนักศึกษาที่มีมากมายนะถึง 15,000 คนก็
กิจกรรมบางทีมันก็เดินกลางคืนครูบาอาจารย์เขาพยายามจะควบคุมให้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นความผิดพลาดหรือไม่สามารถจะไปโทษที่คณะประมงได้นะครับไปโทษก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะต้องปรับระบบการจัดการที่มันดีขึ้นนะครับที่มันรัดกุมมากขึ้นอะไรที่เป็นเรื่องที่สังคมที่พิพากษาวิจารณ์กับทางมหาวิทยาลัยก็น้อมรับแล้วก็จะนำให้เรียนให้ทางแก้บดีทำการบริหารสถาบันมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีต่อไปอะไรก็ตามก็ขอบคุณทางตำรวจได้เลยครับท่านผู้กับที่ยอมมาเสียเวลากับทางผู้ปกครองแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเองก็เยียวยาครับก็คือก็คุณแม่ท่านพูดถึงว่าเสียค่าเทอมให้น้องไปประมาณ30,000 บาททางมหาวิทยาลัยก็ชดเชยให้ในงบประมาณที่ต้องการนะครับแล้วก็ถ้าน้องยังมีความต้องการที่จะเรียนและประมงอยู่เพราะว่าทราบว่าชอบขึ้นเต่าเรือปลาก็ยินดีต้อนรับนะครับเมื่อกี้ก็ทางผู้บริหารของคณะก็บอกว่าเรามีงบประมาณมีทุนการศึกษาให้นะแต่ถ้าไม่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็ไม่เป็นไรรุ่นพี่ไม่มีรุ่นพี่ที่เป็นผู้ที่ได้พลาดไปเรียกว่าพลาดอีกแล้วเพราะว่าที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยปีหนึ่งถึงปีสี่เนี่ยแม้แต่จะมีรุ่นชั้นปีเด็กคือวัยรุ่นหน่อยครับเด็กอายุ18เด็กอายุประมาณ22-23ต้นเองเรื่องของความใจร้อนหรือมุทุลุกหรือความเหนื่อยต่างๆที่ต้องช่วยทางคณะกรรมการวิทยาการทำงานเนี่ยอาจจะทำให้อารมณ์เสียหรือมีการทำพลาดหรือบ้างทางเราก็มีการตักเตือนนะครับมีเรื่องของการพิจารณาคะแนนในต่างๆแต่เราก็ต้องให้ความเห็นใจผู้ที่ได้เสนอไปเพราะว่าจริงๆเขาไม่ใช่เป็นการทำอะไรทำไรแรงอะไรจะเป็นเรื่องของใจมากกว่าที่ใจอาจจะใจร้อนหรือว่าไม่ทันยังคิดซึ่งรุ่นพี่ก็ได้มาขอโทษแต่คุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วแม่ก็บอกว่าขอให้อภัยทำอะไรก็จะดูแลนักศึกษาท่านนี้นะที่เขาก็เป็นลูกไม่โจทย์ที่มาเป็นลูกผู้ชายความสุภาพบุรุษซึ่งไม่โจทย์ถือว่าคนไหนก็ตามที่ได้ทำผิดพลาดไปแล้วมาขออภัยมายอมรับเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ได้ยกย่องคนหนึ่งเหมือนกันครับคุณไหนมีวิธีนั้นที่เขาทำพลาดไปเนี่ยเราก็บอกว่าทางมหาวิทยาลัยก็ได้ตักเตือนนะครับอาจารย์ประจำที่ปรึกษาคณะมหาวิทยาลัยก็ได้ตักเตือนต่อไปนี้ก็จะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น